ดวงชะตาของคนที่เกิดในปีฉลูนี้นะครับประจำเดือนมิถุนายน2565นี้นะครับตามเกณฑ์ดวงชะตาของคุณเนี่ยถือว่าคุณจะมีความเชื่อมั่นมีความเก่งกาจความสามารถและกล้าหาญกล้าได้กล้าเสียนะครับยังหมายถึงอำนาจที่เปลี่ยนไปด้วยพละกำลังความกล้าหาญและความโดดเด่นและหน้าเกรงขามรวมถึงความมั่นคงและการไม่ยอมพ่ายแพ้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆแต่ดวงชะตาคุณเนี่ยก็จะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มในเดือนนี้ด้วยนะครับชะตาชีวิตของคุณเนี่ยในเดือนนี้นะครับก็ถือว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีเซนส์ลางสังหรณ์เป็นอย่างดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาในเดือนนี้คนที่เกิดในปีฉลูมักจะฝันแม่นนะถ้าคุณฝันถึงตัวเลขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ให้คุณไปเสี่ยงลอตเตอรี่เลขนั้นมีโอกาสที่จะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จนะครับคือในดวงชะตาคุณก็มีโอกาสที่จะมีบ้านมีรถนะในเดือนนี้ถือว่าคุณจะมีเกณฑ์การติดต่อพบปะกับคนในครอบครัวญาติพี่น้องนะครับก็อาจจะเหนื่อยไปบ้างในช่วงแรกแต่สุดท้ายก็จะประสบผลความสำเร็จสวงเป็นอย่างดีในดวงชะตาและดวงชะตาคุณถ้าคุณคาดหวังที่จะอยากที่จะมีบ้านมีรถก็จะประสบผลความสำเร็จนะครับแต่อาจจะต้องแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะแรงกายแรงใจนะครับในเรื่องการทำงานต่างๆนะในด้านของการงานและอาชีพนะครับคุณจะมีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการติดต่อประสานงานการบริหารจัดการและเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับบุคคลอื่นในทุกๆด้านอาชีพที่เหมาะสมจึงเกี่ยวข้องกับประเภทธุรกิจนะครับหรืออาชีพที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับรวมทั้งการบริหารการจัดการเชิงธุรกิจนะการค้าการขายเป็นต้นนอกจากนี้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับสังคมนะคนเยอะๆหน่วยงานราชการก็สามารถที่จะได้ดีได้ดีนะครับได้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับบริหารท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะก็ถือว่าจะประสบผลความสำเร็จนะครับเป็นอย่างดีในดวงชะตามาพูดถึงในด้านของการเงินถือว่าคุณจะมีโชคลาภทางด้านการเงินเป็นอย่างดีเงินทองจะไหลมาเทมาไม่ค่อยติดขัดนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะส่วนมากเนี่ยนะครับคุณจะได้เงินจากอาชีพการงานหรือในเรื่องของการลงทุนนะครับหรือได้เงินจากงานประจำประมาณนี้แล้วคุณก็จะเล็งเห็นผลนะครับในทางธุรกิจการลงทุนต่างๆต่อยอดขึ้นไปให้สูงขึ้นนะจึงจะมีเกณฑ์การทุ่มเทนะครับในเรื่องการลงทุนคุณก็มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะครับจากธุรกิจที่คุณทำซึ่งในบางครั้งเนี่ยอาจจะดูสุ่มเสี่ยงไปบ้างนะครับคุณอาจจะเป็นคนที่ใจใหญ่ใจโตนะแต่คุณก็ต้องศึกษาในเรื่องของสภาพตลาดธุรกิจต่างๆนะครับให้ดีนะก่อนที่จะตัดสินใจนะครับไม่ควรจะใจร้อนวู่วามจนเกินไปในเรื่องการลงทุนทางด้านของการเงินนะครับและสิ่งที่คุณควรทำในช่วงนี้นะครับหมายถึงการลดรายจ่ายนะที่ฟุ่มเฟือยกับการซื้อของหาความสุขให้กับตัวเองนะครับซื้อข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่มีราคาแพงนะถ้าคุณสามารถที่จะลดตรงนี้ได้ก็จะทำให้คุณเนี่ยมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นนะครับดวงชะตาในด้านของความรักนะครับก็ถือว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความโรแมนติกฝันเฟื่องในเรื่องของความรักค่อนข้างมากนะครับหากคุณตกหลุมรักหรือลุ่มหลงใครแล้วก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็จะยกย่องบูชาความรักยิ่งกว่าเรื่องอื่นนะครับในชีวิตของคุณเนี่ยอีกทั้งยังจะทำให้คุณเนี่ยให้ความสำคัญกับการเลือกคู่ครองอย่างพิถีพิถันนะเพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้กับชีวิตคู่ในอนาคตของคุณให้มั่นคงจึงชอบที่จะมีความรักที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ยอมรับในทัศนคติของตนเองได้เป็นอย่างดีนะครับแต่สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังก็คือทิฏฐินะการมีทิฏฐิมากจนเกินไปต่างๆนะครับลดในเรื่องของความหึงหวงลงนิดนึงดวงชะตาด้านสุขภาพเนี่ยมักจะเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจนะครับโรคเส้นเลือดโลหิตที่ตีบตันนะหรือไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะครับรวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังนะหรืออาจจะมีอาการปวดหลังค่อนข้างมากนะครับการดูแลสุขภาพเนี่ยจึงจะเน้นไปทางในการออกกำลังกายนะครับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะก็จะสามารถที่คุณเนี่ยหลีกเลี่ยงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคต่างๆนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับน้ำสมุนไพรเฮดิจิแดสกัตตาหรือเจดินนะครับซึ่งเป็นน้ำสปอร์เนี่ยนะสามารถช่วยบำรุงร่างกายให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีขึ้นในทุกๆวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยคัดสรรแต่สิ่งที่ดีๆมาให้นะด้วยรักและห่วงใยจากใจหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะคลินิกดาวๆโอเคนะครับคราวนี้ก็ครบแล้วของคนที่เกิดในปีฉลูนะก็ขอให้คนที่เกิดในปีฉลูทุกคนโชคดีประสบผลความสำเร็จในทุกประการเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ